จ้าของร้านขายต้นไม้ค่ะเขามีการแจกต้นไม้จำนวน 9,999 ต้นเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนคนสุรินทร์นั่นเองนะคะโดยระบุเขาว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยเพราะมีความตั้งใจอยากจะทำความดีมีต้นไม้นานาพันธุ์เลยนะคะที่นำมาแจกจ่ายในครั้งนี้ก็มีการแบ่งแพ็คบรรจุถุงถุงละ5ต้นประกอบไปด้วยต้นมะนาวทับทิมส้มโป่งลำไยและต้นดีบ่างค่ะซึ่งประชาชนทั้งในเขตเทศบาลหรือแม้แต่ต่างอำเภอที่ทราบข่าวก็ทยอยเดินทางมารับต้นไม้นี้เป็นจำนวนมากนะคะเจ้าของร้านสวนรักไม้สาขาสุรินทร์นั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งทางเจ้าของร้านนะคะชื่อว่านางสาวสุภัตราคล้ายบุตรเล่าให้ฟังนะคะว่าร้านสวนรักไม้ของตนเองมีทั้งหมด4สาขาในจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ทุกสาขานั้นได้มีความตั้งใจค่ะที่จะแจกพันต้นไม้ที่ปลูกเมื่อก้านโตมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำได้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นการเดินตามแนวทางคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ให้อยู่แบบพอเพียงและทดแทนคุณแผ่นดินอีกทั้งนะคะเป็นเพราะว่าพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนทางร้านมาเป็นระยะเวลานานจึงอยากตอบแทนความดีให้แก่สังคมบ้างค่ะต้นไม้ที่นำมาให้ประชาชนคนสุรินทร์นั้นก็เป็นต้นที่จะให้ผลผลิตในการที่เราจะนำมารับประทานก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีการเพาะต่อไปเนี่ยก็อาจจะนำไปขายเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใช่